สวัสดีครับน้องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาชิมอาหารครับมาทานอาหารนอกบ้านกันโอ้มีผัดไทยทาดยำขนมจีนตำซั่วปีกไก่ทอดทานทั้งนั้นเลยครับทานด้วยกันเมี่ยงปลาทูกินพอลูกพี่ไม่ได้อยากกินไก่พวกพี่ต้มเร่งกระดูกหมูก็คนแล้วเดี๋ยวตักให้พี่ก่อนแล้วเดี๋ยวไม่ๆเดี๋ยวตักของพี่ใหม่พี่เพราะว่าหนูมีไข่ตุ๋นหม้อไฟครับนี่ครับไข่ตุ๋นหม้อไฟกันครับวันนี้อาหารอร่อยอร่อยทั้งนั้นฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ